นี้เม็ดใหญ่ดีนะคะเนี่ยเหมือนดอกกุหลาบนะคะก็เอาไปทำเป็นไอเนี้ยเทมปุระนะไปทอดเทมปุระน้องเก่งชอบนะคะสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมามาก็จะพาเพื่อนไปเก็บกะหล่ำดาวค่ะจะมีกะหล่ำดาว2แบบก็คือกะหล่ำดาวแบบสีเขียวแล้วก็กะหล่ำดาวใบหยิกนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บกะหล่ำดาวนะคะนี่ค่ะกะหล่ำดาวตอนนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะจะสังเกตว่ากะหล่ำดาวของมะม่าก้อยเนี่ยเขาเป็นหัวแล้วหน้ามีเม็ดแล้วเนาะเนี่ยค่ะเม็ดค่อนข้างจะแน่นเลยวิธีเช็คนะคะว่าเม็ดมันกินเก็บได้หรือเปล่าก็คือเราจะต้องดูว่าอันไหนมันแน่นนะคะโดยใช้มือกดลงไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วบีบดูนะคะถ้ามันมีความแน่นก็แสดงว่าเก็บได้แล้วนะคะถ้าไหนมันยังหลวมๆอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่ต้องเก็บก็ได้นะคะถ้าข้างล่างสุดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยแน่นนะคะก็จะหลวมๆแบบนี้ถ้าเราไม่เก็บเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดอกนะคะเดี๋ยวก็เก็บไปเลยค่ะเนี่ยวิธีการเก็บเดี๋ยวมะม่าก้อยจะเก็บตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเนี่ยค่ะเด็ดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างเงี้ยนะคะเก็บแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไล่เก็บกันนะคะมะม่าก้อยปลูกมาเยอะนะคะมีแค่1ต้นนะคะที่เป็นหัวแน่นที่มันพร้อมเก็บนะคะต้นอื่นมันยังเล็กอยู่เนาะเพราะว่ามะม่าก้อยปลูกไล่ๆกันนะไม่ได้ปลูกพร้อมกันนะคะโอเคเดี๋ยวเก็บต้นนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมะม่าก้อยจะพาไปดูต้นเล็กนะคะเนี่ยนี่ค่ะบิดอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยขอให้แบบเพื่อนๆดูได้ชัดๆเนาะนี่ค่ะเพื่อนเห็นเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยเก็บได้หมดเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะทิ้งใบแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะเก็บได้ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นจะปลูกในช่วงของฤดูหนาวนะคะก่อนหนาวประมาณเดือน10เดือน11อะค่ะแล้วก็ปลูกไว้นะคะทิ้งไว้จนกระทั่งมันผ่านฤดูหนาวมาเป็นฤดูใบไม้ผลิก็จะลักษณะหัวมันจะเต็มค่ะแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเก็บมากินนี่เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะบิดง่ายๆนะคะถ้าปลูกสมบูรณ์ต้นมันก็จะสูงนะคะอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ต้นมันก็จะเตี้ยๆเนี่ยค่ะนี้เม็ดใหญ่ดีนะคะเนี่ยและนี่ก็คือกะหล่ำดาวต้นเล็กนะคะที่มะม่าก้อยปลูกไล่ๆกันกับเมื่อกี้นะคะก็มีแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่เขายังไม่แน่นนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวมะม่าก้อยเห็นไหมคะเนี่ยเขายังมีอยู่แต่มันไม่แน่นเอามือจับไว้จับแล้วบีบดูเนี่ยยังไม่ใหญ่ด้วยนะคะก็เลยเอาไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็ค่อยเก็บนะคะเดี๋ยวเก็บต้นนู้นก่อนแล้วก็มาค่อยมาเก็บต้นนี้ค่ะเนี่ยเขาก็ยังมียอดนะคะเห็นไหมออกมาอีกเรื่อยๆเห็นไหมเลยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไล่ตามมาเรื่อยๆนะคะก็คือต้นเนี้ยค่ะต้นนี้เล็กกว่าเมื่อกี้นะคะต้นนี้ยังไม่ค่อยมีเลยเห็นไหมคะยังเล็กๆอยู่เลยก็มะม่าก็จะเด็ดเอาใบออกนะคะใบเยอะเกินเขาก็จะไม่เป็นหัวค่ะก็เอาใบออกประมาณนี้ค่ะแต่งต้นไปด้วยต้นนู้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่ต้นนี้ก็พร้อมกันกับต้นนี้นะคะใบยังไม่มีเลยเห็นไหมเอ่ยแล้วนอกจากกะหล่ำดาวแล้วนะคะมะม่าก้อยก็มีกะหล่ำดาวใบหยิกเนาะ
กะหล่ำดาวใบอีกก็จะลักษณะคล้ายๆกับเคลนะคะผสมกะหล่ำดาวลักษณะก็จะเป็นกะหล่ำดาวแต่ว่าใบเขาจะหยิกแล้วก็มันไม่ค่อยห่อนะคะจะเป็นใบพุ่มเป็นซ้อนๆเหมือนดอกกุหลาบนะคะก็สวยดีแล้วก็รสชาติเหมือนกันเลยค่ะรสชาติอร่อยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะและนี่คือกะหล่ำดาวใบหยิกที่มามาก้อยบอกนะคะเนี่ยค่ะลักษณะเขาจะเป็นคล้ายๆกับกะหล่ำดาวแต่ว่ามันผสมเคลนะคะผสมเคลไปอีกเนาะใบเขาก็จะออกเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะลักษณะรสชาติเหมือนกันนะคะจะออกหวานๆนะคะเพื่อนๆหวานแล้วก็กรอบด้วยถ้าเอาไปลวกเนี่ยมันไม่ต้องลวกนานนะคะลวกแป๊บเดียวให้มันประมาณ2นาที2นาทีครึ่ง3นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็กินนะคะมันจะหวานมากๆแล้วก็รสชาตินะคะไม่เหนียวนะคะรสชาติโอเคเลยค่ะอร่อยมากแต่ว่าก้อยชอบนะคะเพราะว่ามันสวยนะคะเป็นไม้ประดับก็ได้ปลูกกินก็ได้นะคะก็เห็นไหมคะจากลำต้นโคนเขาจะขึ้นมาเป็นเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็แขนงของเขาเนี่ยเราเอาไปปักชำก็ได้เป็นต้นอ่อนต้นใหม่นะคะเดี๋ยวก็จะลองพันเพื่อนทำดูเนาะในตอนฤดูร้อนนะคะตอนนี้ทำไม่ได้นะอากาศยังหนาวอยู่แล้วก็เขาสูงจากดินนะคะแล้วก็เวลาที่เราเก็บไปทำอาหารนะคะลักษณะเขาจะสะอาดไม่ค่อยมีดินไม่ค่อยสกปรกนะคะเวลาเราล้างน้ำก็ล้างแค่รอบสองรอบก็สามารถทำอาหารได้แล้วนะคะก้อยชอบแบบนี้มากกว่านะเพราะว่ามันสูงจากดินค่ะไม่ค่อยสกปรกไม่ค่อยโดนฝุ่นไม่ค่อยโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆใครที่สนใจก็ลองดูนะคะเนี่ยค่ะก้อยแนะนำนะปลูกดีมากๆเลยอร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะนี่เหมือนดอกกุหลาบนะคะก้อยเอาไปทำเป็นไอเนี้ยเทมปุระนะไปทอดเทมปุระน้องเก่งชอบนะคะปกติเขาไม่ค่อยกินผักที่เป็นลักษณะใบแข็งๆแบบนี้เนาะใบกรอบๆแบบนี้เขาจะกินไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าก้อยเอาไปทำเทมปุระนะเพื่อนๆหมดจาน น้องเก่งชอบมากก็เนี่ยค่ะเก็บแบบนี้เองนะเก็บง่ายๆพี่โจก็ชอบนะคะเนี่ยอร่อยโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็ให้เก็บให้ดูอีกดอกนึงเนาะนี่ก็เก็บเหมือนกันกับกะหล่ำดาวนะคะเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนส่วนด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือกะหล่ำดาวใบหยิกนะคะเนี่ยค่ะลักษณะก็จะเหมือนกะหล่ำเคลนะคะเหมือนเคลเนาะแต่ลักษณะเขาใบเขาจะไม่หยิกเท่านะคะหยิกน้อยกว่าแต่ลักษณะสวยดีค่ะด้านบนจะเป็นแบบนี้นะส่วนอันนี้ก็คือกะหล่ำดาวปกตินะคะด้านบนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก้อยก็จะเอาทั้งหมดนะคะไปล้างแล้วก็ทำการลวกน้ำร้อนนะคะน็อกน้ำเย็นแล้วก็ใส่ผงเครื่องปรุงรสนะคะทำยำน้ำมันงาง่ายๆค่ะกินแบบง่ายๆแต่อร่อยมากเลยนะคะเป็นเครื่องเคียงนี่สุดยอดเลยนะคะประโยชน์เยอะมากๆปลูกแล้วก็กินได้ประเทศไทยก็ปลูกได้นะคะอากาศร้อนก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะในช่วงของฤดูร้อนก็ปลูกได้แต่หัวมันอาจจะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่แน่นเท่ากับฤดูหนาวนะคะแต่สามารถปลูกได้จริงแน่นอนค่ะวิธีทำง่ายๆเลยนะคะก้อยก็จะเอามาต้มค่ะลวกหรือว่าต้มถ้าใครชอบนิ่มมากก็เอาไปต้มนะคะสัก1นาทีหรือว่า3นาทีนะคะแล้วแต่ความต้องการนิ่มกรอบไม่เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็มาน็อกน้ำเย็นนะคะให้มันเป็นสีเขียวสดแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบเอาน้ำออกนะคะจากนั้นก็ปรุงรสชาติตามชอบเลยค่ะสำหรับก้อยนะคะก็จะใช้พวกน้ำมันงาใส่ไปด้วยจะมีกลิ่นหอมรสชาติดีนะคะเข้ากันกับผักสดๆแบบนี้มากทีเดียวค่ะกินแล้วรับรองติดใจนะคะกินแล้วกินอีกค่ะคือยำน้ำมันงาที่ก้อยทำเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะคลิปนี้ก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะประชาสัมพันธ์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชอบปลูกผักทุกท่านค่ะ
นอกจากแฟนเพจแล้วตอนนี้ก้อยก็มีกลุ่มปลูกผักใน Facebook ด้วยค่ะเป็นกลุ่มที่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมพูดคุยแชร์รูปผักสวนครัวหาข้อมูลและคุยกับเพื่อนๆที่รักการปลูกเหมือนกันได้ด้วยนะคะก้อยจะแปะลิงก์ไว้ในกล่องข้อความในกล่องคอมเมนต์เชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเข้าร่วมไปพูดคุยด้วยกันนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ